สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป.4ทุกคนนะครับก็ประพบกับครูปืนอย่างเช่นเคยนะครับในวิชาพละศึกษานะครับนะในวิชาพละศึกษาป.4ก็จะเป็นกรีฑานะครับนะก็คือเราก็เรียนกันจนมาถึงกรีฑาประเภทลานแล้วนะครับนะครับในคลิปนี้นะครับครูปืนก็จะมาสอนเกี่ยวกับการขว้างจักรนั่นเองนะครับการขว้างจักรนะทีนี้นักเรียนสงสัยว่าการขว้างจักรเป็นรูปแบบยังไงนะนักเรียนสามารถไปเสิร์ชหาใน Google หรือ YouTube ได้เลยนะครับว่ารูปร่างจักรเป็นยังไงก็จะเป็นคล้ายๆกับแบนๆนะครับเหมือนจานนะครับแบบขบกัน2อันแล้วก็แบนๆที่สามารถจับได้นะครับนะ ทีนี้นักเรียนอาจจะสงสัยว่าทำไมครูปืนถืออะไรกลมๆนะครับก็คือครูก็เหมือนนักเรียนนะครับอุปกรณ์ไม่ค่อยมีนะครับเราก็จะหาของที่มันคล้ายๆกันและมาทดแทนนะครับใช้ในการสอนนักเรียนนะครับหรือนักเรียนก็เหมือนกันครับไม่ต้องให้ผู้ปกครองไปหาซื้อจักรนะครับนักเรียนก็สามารถหาอุปกรณ์ที่มันสามารถแบนๆนะครับสามารถจับได้แล้วก็ฝึกแบบแค่ฝึกให้รู้พื้นฐานเฉยๆนะครับนักเรียนก็ไปหาได้นะครับนะอย่างครูปืนก็จะเอาห่วงยางนะครับเป็นห่วงยางนะครับเพราะว่ามันเหมาะกับมือพอดีนะครับที่จริงจักรเนี่ยมันจะมีหลายขนาดนะครับเพราะคนเรามือไม่เหมือนกันนะมือไม่เหมือนกันนะครับโอเคไหมครับทีนี้ครูก็เลยเอาห่วงยางมาเป็นแทนนะครับนักเรียนสามารถเอาอะไรก็ได้อย่างอื่นนะครับมาทดแทนได้เหมือนครูนะครับเพราะว่าครูเคยบอกแล้วว่าวิชาพละเนี่ยเราไม่ได้สอนให้นักเรียนเก่งเราแค่สอนให้เรียนรู้หลักพื้นฐานเพื่อออกกำลังกายและนักเรียนก็เอาไปใช้ในการต่อยงต่อยอดเอานะครับต่อยอดได้นะเป็นนักกีฬาแอดวานซ์นะครับครูแค่สอนให้นักเรียนได้เล่นได้ออกกำลังกายเฉยๆนะครับครูย้ำตลอดนะครับนะวิชาพละนะครับทีนี้การขว้างจักรเนี่ยมันก็จะยากนะครับในกติกามันก็จะมีเส้นวงกลมประมาณ2เมตรเวลาขว้างเนี่ยห้ามออกจากวงกลม2เมตรนะครับหรือท่าขว้างมีท่าอะไรบ้างคือมีเยอะมากเลยครับทั้งยืนขว้างทั้งหมุนตัวทั้งเวียงตัวทั้งการจับการอะไรนะครับแต่วันนี้ครูปืนจะมาสอนแบบง่ายๆนะครับคือให้นักเรียนได้นำไปใช้เฉยๆนะครับสอนแค่เป็นทักษะพื้นฐานก่อนนะครับการจับจักรการโยนจักรให้ไกลที่สุดทำองค์กี่องศานะครับนะเพราะเวลาแข่งขันเนี่ยเขาจะมีแอดวานซ์เขาจะมีการถ่ายน้ำหนักทุ่มน้ำหนักออกไปนะครับคือซึ่งอันนั้นคือต้องเป็นการที่ฝึกฝนประจำนะครับฝึกฝนเพื่อไปแข่งขันเพื่อให้ได้ไกลที่สุดทำยังไงให้มันได้ไกลและชนะคนอื่นได้นะครับก็อยู่ที่การฝึกซ้อมนะครับอันนั้นคือแอดวานซ์เราต้องสนใจตอนนี้เราจะสนใจแค่เบสิกก่อนนะครับในการขว้างนะครับวันนี้ครูปืนจะมาสอนการขว้างจักรนะครับสมมติว่านี่คือจักรนะครับห่วงยางนะครับก็คือครูเอามาทดแทนเฉยๆนะนักเรียนสามารถเอาอะไรก็ได้มาทดแทนนะครับที่สามารถกำได้แบบนี้นะครับ2มืออ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะฝึกกันนะครับครูบอกแล้วว่างานนะครับในคลิปที่แล้วครับคนที่ส่งตรงเวลาก็ถือว่าโอเคครับเยี่ยมมากครับส่งตรงตามเวลานะครับนะสำหรับใครที่ยังไม่ส่งนะครับก็ให้ส่งด้วยนะครับเพราะว่าเราใกล้จะปิดเทอมหนึ่งเลยนะเราจะเรียนมาถึงเกือบเทอมหนึ่งแล้วนะครับเพราะครูต้องมีหลักฐานในการให้คะแนนนักเรียนนะครับนะถ้านักเรียนไม่มีใบงานให้ครูครูก็จะไม่มีคะแนนให้นักเรียนนะครับเพื่อเป็นหลักฐานนะครับนะดังนั้นนักเรียนก็ควรส่งนะครับเป็นประจำนะครับนะอย่าขาดนะครับโอเคไหมครับก่อนที่เราจะไปทำการฝึกการขว้างจักรกันนะครับครูบอกแล้วว่าวิชาพละก่อนที่จะออกกำลังกายทุกครั้งก่อนที่จะเล่นกีฬาทุกครั้งอะไรก็ตามนักเรียนต้องอะไรครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อเสมอครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อเสมอครูเคยบอกไปแล้วนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปฝึกกันเดี๋ยวเราก็จะทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันนะครับนะถ้าเรียนพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันนะครับนะโอเคนะครับให้นักเรียนเอามือนะครับผมไม่มือนะครับดันที่คางไว้นับ10ครับทุกครั้งเราจะทำท่านับถึง10นะครับ1 2 3 4
5 6 7 8 9 10ครับต่อไปครับตั้งข้างครับเอามือขวากดครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับต่อไปครับสลับมือซ้ายครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับถ้าต่อไปครับให้นักเรียนจับหัวไหล่นะครับหมุนไหล่ไปข้างหน้า10ครั้งนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับเมื่อเรียนหมุนไปข้างหน้าแล้วก็ต้องหมุนไปข้างหลังด้วยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับโอเคครับต่อไปครับให้นักเรียนกางแขนออกครับบิดเอวซ้ายขวา10ครั้งนะครับ1 2 3 4หกเจ็ดแปดเก้าสิบครับต่อไปครับเหมือนเดิมครับการแขนออกครับแตะสลับก้มแตะสลับซ้ายขวานะครับเอามือขวาไปแตะเท้าซ้ายเอามือซ้ายไปแตะเท้าขวานะครับสิบครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับโอเคครับถ้าต่อไปครับให้นักเรียนนะครับต่อไปนะครับให้นักเรียนก้มแตะปลายเท้านะครับค้างไว้นะครับนับสิบนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับต่อไปครับแยกขาออกนะครับหันหน้าไปด้านขวาก่อนนะครับกดหัวเข่าลงครับค้างไว้นับ10ครับ1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดเก้าสิบครับต่อไปครับสลับครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับขาห่างออกเหมือนเดิมนะครับต่อไปครับก้มแตะปลายเท้าขวาครับค้างไว้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับต่อไปครับสลับครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับต่อไปครับให้นักเรียนยกเท้าขวาขึ้นมานะครับจับที่หัวเข่านะครับแล้วก็ดึงเข้าลำตัวนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับเหมือนเดิมครับเปลี่ยนครับให้ดังเข้าลำตัว1 2 3 4 5 6 78 9 10ครับต่อไปครับเท้าเดินนะครับควายไปด้านหลังก่อนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับต่อไปครับสลับเท้านะครับเหมือนเดิมครับ1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดเก้าสิบครับความด้านหน้าครับหนึ่งสองสามสี่
5 6 7 8 9 10ครับควายไปด้านหลังครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับโอเคครับต่อไปนะครับให้นักเรียนสะบัดข้อมือข้อเท้านะครับ20ครั้งนะครับพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับโอเคครับเมื่อกล้ามเนื้อของนักเรียนนะครับเตรียมพร้อมที่จะฝึกปฏิบัติแล้วนะครับเตรียมพร้อมแล้วนะดังนั้นครับเราก็จะไปเริ่มฝึกปฏิบัติกันเลยครับเมื่อนักเรียนทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาฝึกกันนะครับครูบอกแล้วเวลาฝึกนะครับฝึกจากง่ายไปหายากไม่ต้องรีบนักเรียนดูครูก่อนช้าๆฝึกไปพร้อมกันนะครับอ่ะทีนี้ครูจะฝึกคนถนัดขวาก่อนนะครับนะขวานะครับถ้าใครถนัดซ้ายก็ทำตรงข้ามแค่นั้นเองนะครับแต่ครูจะเน้นขวาเป็นหลักนะครับนะถ้าถนัดใครถนัดซ้ายก็ทำสลับข้างเฉยๆไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะครับนะแต่ครูถนัดขวาครูจะทำขวาก่อนนะให้เรียนดูนะครับนะครับนะทีนี้ขั้นแรกนะครับการจับจักรสมมติว่านี่คือจักรนะครับเราจับจักรนะครับเราต้องใช้นิ้วทั้ง5นะครับในการล็อกจักรไว้นะครับก็คือข้อนิ้วตรงนี้นะครับเห็นไหมครับข้อนิ้วมันจะมีนะครับแบ่งเห็นไหมเราต้องล็อกจักรไว้นะครับมันจะเป็นมือนะครับเพราะว่าขนาดมือของเราจะไม่เท่ากันนะครับแต่ครูแค่สอนให้รู้เฉยว่าการจับนะครับนี่คือการจับล็อกนะครับทีนี้ล็อกเสร็จแล้วนะครับพอเราเอาจักรมาใช่ไหมเรียนก็ล็อกเลยครับปักเห็นไหมครับล็อกเลยครับจักรล็อกนิ้วทั้ง5จะล็อกไว้ครับตรงข้อนิ้วนะครับมันจะล็อกจักรไว้นะครับล็อกไว้อย่างนี้ครับเห็นไหมครับล็อกไว้อย่างนี้ถือจักรนี่คือการถือจักรเราจะฝึกการถือจักรก่อนทีนี้พอถือจักรเสร็จแล้วครับตรงข้อมือนะครับต้องล็อกจักรเหมือนกันให้มันหักข้อมืองอไว้อย่างนี้ครับเห็นไหมครับล็อกจักรไว้ล็อกไม่ให้มันดิ้นไปไหนนะครับเวลาเราคว้างออกไปมันจะได้ไม่ต้องเสียแรงสมดุลหรือหลุดออกจากมือเรานะครับคือการล็อกแต่ในการจับจักรนี้ก็มันแล้วแต่เทคนิคของใครนะครับถ้าเราไปแข่งจริงเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำตามครูก็ได้เราอาจจะจับแค่นี้โยนเลยก็ได้แล้วแต่เราแล้วแต่ความถนัดของคนเพราะว่าการแข่งเขาก็จะมีเทคนิคของเขาว่าจับยังไงโยนได้ไกลอันนั้นก็อยู่ที่โค้ชอยู่ที่การฝึกซ้อมของเขานะครับแต่ครูสอนแค่เบสิกพื้นฐานว่าให้เรียนการจับคือล็อกใช้นิ้วทั้ง5ในการล็อกนักเรียนเห็นชัดไหมครับนิ้วทั้ง5นะครับล็อกนะครับเห็นไหมครับนักเรียนฝึกการจับจักรนะครับ3ถึง5รอบนะครับเพื่อเกิดความชินและชำนาญนะครับเวลาฝึกนักเรียนฝึกไปเลยครับเพื่อความคุ้นเคยฝึกการจับนะครับนักเรียนหาอุปกรณ์อะไรก็ได้ครับคล้ายๆกับจักรหรือจะเอาจานมาประกบกันแล้วก็จับดูนะครับแล้วก็ฝึกไปเรื่อยนะครับนะฝึกการจับฝึกจับทั้งซ้ายขวาก็ได้ครับฝึกนี่ครับฝึกเห็นไหมโยมังก็จับให้ได้ครับเห็นไหมครับเติบเห็นไหมจับล็อกใช้นิ้วทั้ง5ครับล็อกไว้ได้ครับล็อกไว้เวลาจับแล้วก็เราจะโยนเราก็ต้องล็อกที่ข้อมือด้วยนะครับล็อกไว้เพื่อไม่ให้จับมันหลุดนะครับนะนักเรียนฝึก 3-5 รอบนะครับอ่ะต่อไปนักเรียนฝึกการจับจักรเสร็จแล้วครับต่อไปเรามาฝึกท่าการโยนนะครับทีนี้การคว้างจักรเนี่ยมันจะมีท่านะครับในการโยนนะครับก็คือการหมุนตัวเบี่ยงตัวการออกจากการจักรลงจากอะไรคือเราจะไม่ถึงขนาดนั้นเราแค่สอนเบสิกให้นักเรียนในการโยนได้เฉยๆนะครับเพื่อแข่งกันว่าใครได้ไกลที่สุดแค่นั้นเองนะครับนักเรียนจะไปคิดมากครับว่าต้องละเอียดยิบขนาดนั้นคือนั่นคือเป็นนักกีฬาเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีว่านักกีฬาเป็นยังไงต้องฝึกซ้อมนะครับแต่นี่ครูสอนแค่เบสิกพื้นฐานก่อนนะครับอ่ะแบบฝึกครับบอกแล้วเหมือนเดิมครับยืนท่าตรงเสมอนะครับแล้วก็ให้นักเรียนก้าวเท้าที่ไม่ถนัดไปด้านหน้าครับเหมือนเดิมครับยืนเท้านำเท้าตามเห็นไหมนับเป็น1นะครับเห็นไหมนับเป็น1ต่อไปครับจังหวะที่2ครับให้เราย่อเข่าลงครับเล็กน้อยเห็นไหมครับย่อเข่าลงเล็กน้อยจังหวะที่3ครับเรายื่นแขนออกมาครับจับจักรดูนะเหมือนเดิมนะครูสอนไปแล้วกันจับจักรนะยื่นแขนที่จะคว้างจักรออกมานะครับไปด้านหน้าแล้วก็มืออีกข้างครับไม่ถนัดครับมารองไว้ครับทำไม
ทำไมต้องทำอย่างนี้ครับหนึ่งต้องทำอย่างนี้เพราะว่าเราจะไม่ให้น้ำหนักมือเราเนี่ยหนักเกินไปแล้วต้องเอามืออีกข้างมาช่วยสมดุลไว้เพื่อจะคว้างออกไปทีนี้นะครับในจังหวะต่อไปครับเราก็เวียงจากไปด้านหลังครับเอาเฉพาะมือถนัดนะเวียงไปด้านหลังพร้อมหันศีรษะไปเห็นไหมครับแต่มืออีกข้างครับเป็นเรดาร์ไว้ครับเป็นเรดาร์ไว้ก็คือการส่งตัวนั่นเองก็คือถ้าเราไม่ยื่นมือออกไปอย่างเงี้ยมันจะส่งตัวไม่อยู่ถ้าเราทำอย่างนี้มันจะเหมือนจะมันไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์นะครับนักเรียนครับเราต้องมีเรดาร์เห็นไหมนี่ครับพอจังหวะต่อไปครับเราก็คว้างจากออกไปปื๊ดเวลาคว้างเราออกแรงครับปั้นโฟลว์ทูออกไปครับให้แขนสะโพกไหลไปทั้งตัวคว้างออกไปให้ชักคว้างออกไปปู๊ดแล้วพอคว้างไปแล้วครับจังสุดท้ายครับให้ก้าวเท้าที่ถนัดมาข้างหน้าพร้อมกับกระโดดปึ้งทำไมต้องเป็นอย่างนี้เพราะการส่งแรงขึ้นไปนะครับนี่ครับเวลาฝึกให้ฝึกแบบจังหวะปิดก่อนนะครับดูใหม่นะครับช้าๆนะครับจังหวะที่1ครับก้าวเท้าที่ไม่ถนัดครับ2ครับย่อเข่าลงครับ3ยื่นจักออกมาครับ4เวียงจักไปด้านหลังครับพร้อมกับโยนครับ5ครับโยนจักออกไปเลยครับโยนออกไปพร้อมกับก้าวเท้าที่ถนัดและพุ่งไปข้างหน้าตึ้งกระโดดไปข้างหน้าแบบนี้นะครับคือท่าประมาณนี้นะครับโอเคไหมครับนี่คือการคว้างจักนะแบบพื้นฐานก่อนถ้าเป็นแอดวานซ์เขาจะมีการแบบหมุนรอบ2รอบก่อนแล้วก็เหวี่ยงออกไปเพื่อให้มันแรงขึ้นแต่นี่ครูแค่สอนเบสิกพื้นฐานก่อนนะครับโอเคอีกรอบนึงครับนักเรียนพยายามฝึก 3-5 รอบเพื่อให้เกิดความชินและชำนาญนะครับนะเหมือนเดิมครับนับไปเลยครับ1 2 3 4แล้วก็5ออกไปเลยเห็นไหมครับนะแล้วก็ปล่อยจักออกไปเลยนะครับให้มันฟอลโล่ทัวร์หมุนไปเลยนะครับนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วโป้ให้มันฟอลโล่ออกไปเลยครับผ่านนิ้วทั้ง5ไปเลยนะครับโอเคไหมครับนะอ่ะเมื่อนักเรียนฝึกจังหวะปิดได้แล้วครับต่อไปฝึกจังหวะเปิดเลยครับนะจังหวะเปิดก็เหมือนเดิมครับทำต่อเนื่องเลยครับนะจังหวะเปิดนะครับดูนะครับจังหวะเปิดให้เราทำต่อเนื่องไปเลยเห็นไหมครับนะจังหวะเปิดฝึกจังหวะเปิดเหมือนเดิมครับ 3-5 รอบนะครับเพื่อให้เกิดความชินและชำนาญนะครับถ้านักเรียนฝึกจนชินและชำนาญแล้วก็นักเรียนก็ลองหาพื้นที่นะครับแล้วก็ลองปล่อยดูปล่อยจากที่เราคว้างออกไปแต่อย่าออกแรงเยอะนะครับให้เบาๆก่อนเหมือนครูนะครับเบาๆก่อนเวลาออกแรงเบาๆก่อนนะครับเห็นไหม1 2 3เบาๆก่อนเบาๆก่อนให้เรารู้ท่าเห็นไหมครับรู้ท่าตัวเองว่าเราโยนออกไปนักเรียนนะครับควรฝึกแบบนี้นะครับ 3-5 รอบนะครับเพื่อให้เกิดความชินและชำนาญนะครับนะทีนี้ใครที่พอเข้าใจนะครับรู้แล้วนะครับก็สามารถไปทำใบแบบกิจกรรมนะครับของครูนะครับแล้วก็ส่งมาช่องทางการบ้านเหมือนเดิมนะครับนี่คือการสาธิตในการคว้างจักออกไปนะครับนะนักเรียนดูนะครับครูจะคว้างจักออกไปนะครับดูนะมันก็จะประมาณนี้นะครับนะส่งเท้ามาแล้วอยู่ข้างหน้านะครับนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมส่งงานคุณด้วยนะครับ